สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูหมูทอดข้าวโพดที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมในส่วนของหมูสับให้คุณนำหมูสับจัดวางใส่ถ้วยใส่ผงปรุงรสรสหมูใส่น้ำตาลทรายใส่กระเทียมป่นใส่พริกไทยดำใส่ซีอิ๊วขาวใส่ไข่ให้คุณใช้ช้อนคนๆส่วนผสมให้เข้ากันใส่ข้าวโพดที่ต้มให้สุกแล้วใส่วุ้นเส้นที่แช่น้ำให้นิ่มแล้วใส่แป้งทอดกรอบให้คุณใช้ช้อนคนๆส่วนผสมให้เข้ากันในขั้นตอนต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันตามลงไปค่ะนำส่วนผสมหมูที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะและให้คุณทอดหมูให้สุกเหลืองทั้งสองด้านเมื่อคุณทอดหมูสุกแล้วให้คุณตักหมูวางลงบนกระดาษทิชชู่เพื่อซับน้ำมันให้คุณนำหมูทอดจัดวางใส่จานและเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูหมูทอดข้าวโพดที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ